สำหรับ composition นะคะเราก็สามารถที่จะวาด class diagram ได้เหมือนกันมันก็จะมีสัญลักษณ์ลูกศรคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนเรื่อง inheritance แต่สัญลักษณ์ลูกศรจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองวาด class สักอันนึงอันนี้ทบทวนว่าถ้าเกิดเป็นเรื่อง is are สมมติอาจารย์มี animal นะ is are animal เราก็จะมี class dogแล้วก็ class cat นะคะ class เหล่านี้มีความสัมพันธ์แบบการเป็นเนาะ is a relationship มันเป็น dog is an animal แล้วก็ cat นะคะ is an animal สัญลักษณ์เป็นแบบนี้อันนี้ก็ทบทวนเนาะจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเวลาเราอ่านเราก็อ่านเหมือนหัวลูกศรเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะก็อ่านตามลูกศรไปยังไงนะ dog นะคะ is aเติมไปนิดนึงก็ได้เติมแบบเหมือนคำกริยา dog is an animal นะคะ cat ก็ is an animal นะคะใช้หัวลูกศรแบบนี้นะสำหรับ class ที่มันเป็น composition คราวที่แล้วที่อาจารย์สอนเรื่อง vector ถูกไหม vector มี point นะ vector มี pointเวกเตอร์มีพอยต์สัญลักษณ์มันก็ยังคงเป็นเหมือนลูกศรอยู่แหละแต่สัญลักษณ์แตกต่างกันนิดนึงก็คือลูกศรจะหน้าตาแบบนี้คือหัวลูกศรจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเรามองหัวลูกศรจะเห็นว่าลูกศรอันนี้มันจะเป็นหัวลูกศรแบบโปร่งๆอะค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นหัวลูกศรแบบแบบอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่เหมือนกันนะในการเขียนลูกศร นะคะบางทีถ้าเกิดเป็นการมีเราอาจจะไม่ได้มีหัวลูกศรก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ถ้าคุณเห็นเส้นที่ไม่มีหัวลูกศรใดๆมันก็หมายถึงการมีนะคะ has a การมีก็คือการมีตัวแปรตรงนี้ก็หมายความว่า point vector มี point อยู่ในนั้นนะคะจริงถ้าเกิดมันไม่มีหัวลูกศรมันจะหมายถึงมันอาจจะหมายถึง2ทางก็ได้คือเวกเตอร์มีพอยต์แล้วก็พอยต์มีเวกเตอร์นะคะอย่างตรงนี้จริงๆเราอยากจะให้มันมีทางเดียวถูกไหมถึงอยากจะให้พอยต์มีเวกเตอร์เราก็ต้องใส่หัวลูกศร นิดนึงนะคะนะหัวลูกศรก็คือใส่เป็นประมาณนี้คุณอาจจะเขียนกำกับไว้นิดนึงก็ได้ว่ามัน has เวกเตอร์มีพอยต์อะค่ะนะตรงนี้คือเป็นประโยคการมีอ่านมันเหมือนเป็นประโยคคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราสามารถที่จะระบุจำนวนก็ได้ว่าเวลามีจำนวนเท่าไหร่นะคะการระบุก็คือเราก็จะเหมือนใส่จำนวนไปอะค่ะตรงที่ปลายหัวลูกศรแบบนี้ก็คืออาจารย์บอกว่าเวกเตอร์มันมีจุดอยู่2จุดถูกไหมคุณก็ใส่เลข2ไปได้นะใส่เลข2ไปได้อ่านเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะว่า vector has two points vector has two points นะคะตรงนี้เป็นจำนวนซึ่งคุณจะใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าคุณอยากให้มันมีจำนวนเท่าไหร่สมมติอาจารย์มีคลาสอื่นนะคลาสอื่นเช่นอาจารย์บอกว่ารถยนต์นะคะค่ะแล้วอาจารย์ก็มีแบบเหมือนเครื่องยนต์นะเอนจินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารถ1เนี่ยมีเครื่องยนต์แค่1เครื่องยนต์นะคะคุณก็ใส่เป็นเลข1ทำแบบนี้ได้หรือคุณอาจจะมีคลาสที่มันคล้ายๆกันที่เป็นการมีเช่น university นะคะhas faculty ถูกไหมหรือ has student ก็ได้มีนักเรียนอยู่ในนั้นแต่ว่ามหาลัย1มีนักเรียนได้หลายคนถูกไหมคำว่าหลายแบบจำนวนเยอะมากตั้งแต่แบบอาจจะมีกี่คนก็ได้เราจะใส่เป็นดอกจันตัวนี้อ่านว่า university has many student
คราวนี้ถ้าอยากจะให้มันละเอียดเราเขียนละเอียดกว่านี้ก็ได้นะก็คือเนื่องจากมหาลัยควรจะมีนักเรียนอย่างน้อย1คนถูกมั้ยเราอาจจะเขียนโดยการใส่เป็นเครื่องหมายแบบใส่1จุดๆอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดมีเครื่องหมายจุดๆอยู่ด้วยมันจะหมายความว่าตัวเลขตัวแรกเป็นจำนวนน้อยสุดตัวเลขข้างหลังเป็นจำนวนมากสุดตรงนี้ก็หมายความว่า university เนี่ยมีอย่างน้อย1คนแล้วก็มากสุดกี่คนก็ได้นะคะตรงข้างหน้าก็จะเป็นเลขอะไรจะเป็น015ก็ได้นั้นแล้วแต่ว่าจำนวนน้อยสุดของคุณเป็นเท่าไหร่